Queen Anne Mod นะคะหลังจากที่ Apple Watch Series 7นะคะได้เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงมีหลายๆคนนะคะที่สงสัยว่า Apple Watch เนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือบางคนนะคะซื้อมาแล้วก็ยังใช้งานไม่คุ้มนะคะวันนี้นะคะ Queen จะมาแนะนำ10ฟีเจอร์เด่นที่ Apple Watch ทำได้ค่ะซึ่งจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่ฟีเจอร์แรกกันเลยนะคะการวัดออกซิเจนในเลือดแอปออกซิเจนในเลือดนะคะถูกเพิ่มฟีเจอร์นี้เนี่ยขึ้นมาใน Apple Watch Series 6และ Apple Watch Series 7นะคะโดยเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเลือดนะคะบ่งบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงที่สามารถนำส่งออกจากปอดไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะคนทั่วไปเนี่ยจะมีปริมาณออกซิเจนอยู่ที่ 95-100% ค่ะหรือว่าอาจจะน้อยกว่า 95% นะคะในขณะที่เรานอนหลับค่ะการวัดออกซิเจนนะคะควรสวมใส่ Apple Watch ให้พอดีไม่หลวมหรือว่าแน่นจนเกินไปนะคะแล้วก็อยู่นิ่งๆเป็นเวลา15วินาที Apple Watch เนี่ยก็จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแล้วก็ประมวลผลออกมาค่ะมาต่อที่ฟีเจอร์ที่2นะคะติดตามการนอนหลับค่ะโดยเรานะคะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยได้ตั้งแต่ Apple Watch Series 3ขึ้นไปหรือใหม่กว่าและ Apple Watch SE นะคะสร้างเป้าหมายการนอนโดยการกำหนดเวลาเข้านอนและเวลาตื่นนอนค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยก็ยังสามารถสร้างโหมดโฟกัสเวลานอนหลับได้ด้วยโดยแค่เวลาที่เราเนี่ยจะเข้านอนนะคะเราก็แตะเปิดโหมดนี้แล้วก็สวม Apple Watch เข้านอนอุปกรณ์เนี่ยก็จะทำการติดตามการนอนของเราค่ะแล้วเมื่อเราตื่นนอนนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปในแอปสุขภาพบน iPhone ของเรานะคะเข้าไปที่หัวข้อการนอนหลับค่ะก็จะมีข้อมูลการนอนของเรารวมถึงแนวโน้ม14วันที่ผ่านมานะคะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะ Apple Watch ของเราเนี่ยควรมีแบตเตอรี่อย่างน้อย 30% ก่อนเข้านอนค่ะและใน Watch OS 8นะคะเขาก็ได้เพิ่มส่วนเสริมการนอนหลับขึ้นมาใหม่นะคะนั่นก็คือการวัดอัตราการหายใจขณะนอนหลับโดยเรานะคะจะต้องสวม Apple Watch ของเราเนี่ยเข้านอนด้วยนะฟีเจอร์นี้เนี่ยถึงจะใช้งานได้ค่ะและเมื่อเราตื่นนอนนะคะเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอปสุขภาพบน iPhone ค่ะมาต่อที่ฟีเจอร์ที่3กันเลยนะคะการวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะฟีเจอร์นี้นะคะถูกเพิ่มมาใน Apple Watch Series 3ขึ้นไปหรือใหม่กว่าและ Apple Watch SE นะคะถ้าหากหัวใจของเรานะคะเต้นเร็วไปหรือช้าไปเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตได้เหมือนกันนะคะหรือว่าในขณะที่พักอยู่เนี่ยหัวใจของเราอาจจะเต้นช้าลงค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพของเราได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ในแอปสุขภาพบน iPhone ของเราค่ะหากต้องการใช้เซ็นเซอร์วัดหัวใจแบบไฟฟ้าเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปในแอปอัตราการเต้นของหัวใจแล้ววางนิ้วไว้บนดิจิตอลคราวแบบนี้จะทำให้อ่านค่าได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำขึ้นนะคะโดยจะมีการตรวจวัดทุกๆวินาทีนะคะแทนที่จะเป็นทุก5วินาทีค่ะแล้ววิธีนี้นะคะก็ไม่สามารถใช้ได้ใน Apple Watch SE นะคะมาต่อที่ฟีเจอร์ที่4นะคะ SOS โทรฉุกเฉิน SOS ฉุกเฉินนะคะเราสามารถโทรขอความช่วยเหลือหรือว่าส่งแจ้งเตือนไปยังรายชื่อผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วนะคะจาก Apple Watch เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะวิธีโทรหาบริการฉุกเฉินบน Apple Watchให้เรานะคะกดปุ่มที่ด้านข้างของนาฬิกาค้างไว้จนกว่าแถบเลื่อน SOS จะขึ้นมาจากนั้นนะคะลากแถบเลื่อน SOS เพื่อเริ่มการโทรทันทีหรือจะกดปุ่มด้านข้างไว้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนับถอยหลัง Apple Watch เนี่ยก็จะโทรหาบริการฉุกเฉินโดยอัตโนมัติค่ะการโทรฉุกเฉินระหว่างประเทศนะคะใน Apple Watch Series 5ขึ้นไปหรือใหม่กว่าและ Apple Watch SE นะคะรุ่นที่ใช้เซลูล่าเนี่ยเราสามารถโทรขอความช่วยเหลือในขณะที่เราอยู่ต่างประเทศได้โดยเขานะคะจะส่งข้อความช่วยเหลือไปยังบริการพื้นที่ให้เลยค่ะและถ้าหาก Apple Watch ของเรานะคะเป็นรุ่นที่ไม่รองรับเซลูล่าเนี่ย Apple Watch ของเรานะคะควรจะวางอยู่ใกล้กับ iPhone หรือว่าเชื่อมต่ออยู่กับสัญญาณ Wi-Fi นะคะเพราะว่าเขานะคะจะใช้สัญญาณในการโทรขอความช่วยเหลือค่ะฟีเจอร์ที่5นะคะแอปออกกำลังกายใน Apple Watch Series 3ขึ้นไปนะคะได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายมากขึ้นแต่ว่าในซีรีส์ก่อนๆ นะคะก็ยังสามารถใช้งานโหมดนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดค่ะ Apple Watch นะคะออกแบบมาให้รองรับกับการดูแลสุขภาพแล้วก็การออกกำลังกายค่ะดังนั้นนะคะจึงมีโหมดกีฬาให้เลือกหลายโหมดมากเลยอีกทั้งนะคะยังรองรับสำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์ด้วยค่ะหรือว่าในกีฬาบางประเภทนะคะที่ไม่มีในโหมดพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถแอดเพิ่มได้เหมือนกันนะซึ่งแต่ละประเภทนะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลสุขภาพกับการคำนวณที่ต่างกันออกไปค่ะดังนั้นนะคะควีนก็ขอแนะนำว่าให้เลือกกีฬาให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายของเราค่ะโดยแนะนำให้เข้าไปตั้งค่ารายละเอียดสุขภาพก่อนนะคะเข้าไปที่แอปสุขภาพบน iPhone ของเราเลยค่ะจากนั้นนะคะก็กดที่มุมขวาบนนะคะที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็แตะรายละเอียดสุขภาพนะคะจากนั้นนะคะก็แตะแก้ไขได้เลยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแชร์ข้อมูลของเรากับเพื่อนๆเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่สนุกมากขึ้นค่ะรวมถึงกิจกรรมการเก็บเหรียญรางวัลนะคะเพื่อกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ
ฟีเจอร์ที่6นะคะ ECG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจใน Apple Watch Series 4ขึ้นไปหรือใหม่กว่านะคะจะมีการติดตั้งขั้วไฟฟ้ามาใน Digital Crown และด้านหลังของตัวเครื่อง Apple Watch ค่ะทำให้สามารถตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจได้ส่วนขั้นตอนการใช้งานแอป ECG นะคะอันดับแรกเนี่ยให้เราเข้าไปในแอป ECG บน Apple Watch จากนั้นนะคะก็วางข้อมือนิ่งๆไว้บนโต๊ะอย่างนี้เลยต่อมานะคะใช้นิ้วชี้แตะที่ปุ่ม Digital Crown ค้างไว้จนกว่าจะบันทึกข้อมูลเสร็จค่ะฟีเจอร์ที่7ทนน้ำใน Apple Watch Series 3ขึ้นไปหรือใหม่กว่าแล้วก็ Apple Watch SE นะคะมีความสามารถในการทนน้ำที่ระดับ50เมตรสามารถใช้ทำกิจกรรมทางน้ำที่มีความตื้นได้อย่างเช่นการล้างมือหรือว่าการว่ายน้ำในสระว่ายน้ำนะคะแต่ Queen นะคะก็ไม่แนะนำให้ทำกิจกรรมทางน้ำที่มีความเร็วสูงค่ะอย่างเช่นการเล่นสกีการเล่นเซิร์ฟหรือว่าการดำน้ำลึกค่ะฟีเจอร์ที่8ใช้งานสิริบน Apple Watch สิรินะคะสามารถใช้ได้ใน Apple Watch Series 3ขึ้นไปหรือใหม่กว่าแล้วก็ Apple Watch SE นะคะ Apple Watch นะคะเป็นสมาร์ทวอชที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยนอกจากที่เรานะคะจะสั่ง Apple Watch ด้วยข้อมือได้แล้วเนี่ยเรายังสั่งให้สิริทำงานแทนเราได้ด้วยนะคะอย่างเช่นการค้นหาเพลงหรือว่าการสั่งให้สิริเข้าแอปค่ะโดยที่เรานะคะไม่จำเป็นจะต้องแตะหน้าจอของเราเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยใช้งาน Apple Watch ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดขั้นตอนลงค่ะวิธีเรียกใช้ Siri วิธีที่1 นะคะยกข้อมือขึ้นแล้วก็พูดใส่ Apple Watch เลยว่าหวัดดี Siri วิธีที่2 นะคะแตะปุ่ม Siri บนหน้าปัด Siri วิธีที่3 นะคะกดค้างไว้ที่ Digital Crown จนเห็นตัวบ่งชี้การฟังจากนั้นก็พูดสิ่งที่ต้องการได้เลยค่ะฟีเจอร์ที่9ตรวจจับการล้มใน Apple Watch Series 4ขึ้นไปหรือใหม่กว่าแล้วก็ Apple Watch SE นะคะสามารถตรวจจับการล้มอย่างรุนแรงได้และหลังจากนั้นนะคะ Apple Watch เนี่ยจะติดต่อบริการฉุกเฉินให้หากเราต้องการค่ะและในบางครั้งนะคะที่เราเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันแล้วเราเนี่ยอยู่ตามลำพังนะคะไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร Apple Watch นะคะก็เป็นอีกส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เราเนี่ยขอความช่วยเหลือได้ค่ะถ้าหาก Apple Watch นะคะมีการตรวจจับได้ว่าเกิดการล้มอย่างรุนแรง Apple Watch จะส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่ข้อมือของเราถ้าเกิดเราไม่เป็นอะไรเนี่ยเราก็ตอบข้อความกลับไปได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่มีการตอบกลับอีกเนี่ย Apple Watch ก็จะนับถอยหลัง30วินาทีนะคะพร้อมกับส่งข้อความแจ้งเตือนแล้วก็ส่งเสียงให้คนรอบข้างเนี่ยได้ยินแล้วก็ช่วยเหลือเราได้ทันทีค่ะแต่ถ้ายังไม่มีการตอบกลับอีกเนี่ยก็จะเริ่มนับถอยหลังเพื่อโทรขอความช่วยเหลือค่ะและใน Watch OS 8นะคะก็ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือการตรวจจับการล้มอย่างรุนแรงขณะออกกำลังกายค่ะโดยหลักการทำงานนะคะก็จะคล้ายๆกับการตรวจจับการล้มอย่างรุนแรงเลยและฟีเจอร์ที่10ฟีเจอร์สุดท้ายนะคะนอกจากสุขภาพกายที่ดีแล้วเนี่ยสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน Apple นะคะมองเห็นถึงปัญหาสุขภาพโดยรวม Apple Watch นะคะจึงมีโหมดทำสมาธิเพื่อให้เราเนี่ยได้สงบจิตใจชั่วครู่หนึ่งหลังจากที่ผ่านเรื่องเหนื่อยมาทั้งวันและใน Watch OS 8นะคะได้เพิ่มโหมดใหม่ขึ้นมานั่นก็คือโหมดสะท้อนความคิดหลักการทำงานนะคะก็จะคล้ายๆกับการทำสมาธิเลยค่ะโดยจะมีแอนิเมชันเคลื่อนไหวให้เราโฟกัสแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกหลังจากที่เซสชั่นจบลงนะคะก็จะมีการสรุปจำนวนนาทีพร้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจค่ะนอกจากที่พูดมาข้างต้นนะคะ Apple Watch เนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆอีกเพียบเลยนะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเดี๋ยวคุณจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ